นุกจังฟังนิทานครับเด็กๆครับนิทานจะมาแล้วนะครับมาแล้วครับเด็กๆครับช่วงสนุกจังฟังนิทานวันนี้นิทานขอเสนอเรื่องเรือใบสีฟ้าครับนะครับเรือใบเป็นยังไงคะเรือใบเด็กๆรู้จักเรือใช่ไหมครับเด็กๆเป็นเรือที่วิ่งไปในน้ํานะครับแต่ว่าเรือเวลาที่วิ่งเนี่ยเค้ามีเครื่องใช่มั้ยเด็กๆแล้วเค้าก็เครื่องนั้นจะไปหมุนไปพัดใช่มั้ยครับเนาะแล้วเรือก็จะเติมน้ํามันลงไปเนี่ยแล้วเรือก็จะวิ่งแต่ว่าเรือสมัยก่อนนะเด็กๆที่เค้ายังสร้างเครื่องไม่ได้อ่ะเวลาเรือเค้าจะไปเนี่ยเค้าจะมีเสาขึ้นมาสูงๆแล้วก็มีผ้าขึงอยู่เด็กๆก็เห็นใช่มั้ยครับเหมือนเรือจนสลัดน่ะเป็นใบเรือครับนี่แหละเรือสมัยก่อนนะเขาเรียกเรือใบเขาใช้ใบเนี่ยรับลมครับเด็กๆลมก็พัดใช่ไหมใบนี้มันก็ต้านลมแล้วมันก็ทำให้เรือแล่นไปในทิศทางต่างๆได้เลยแล้วถ้ามันไม่มีลมล่ะคะก็ต้องจอดลอยอยู่ไปไหนไม่ได้ครับโอ้ต้องแต่ว่าแล่นได้ด้วยลมที่ขับเรือจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ทิศทางเรือครับเขาจะไปได้ครับเขาจะรู้ทิศทางลมเนี่ยเขาจะดูแล้วเขาไปได้แต่ว่าถ้าลมไม่แรงก็ช้าหน่อยถ้าลมแรงที่เขาบอกโอ้วันนี้ลมดีเนอะใบกินลมยังเลยเรือใบก็จะแล่นได้เร็วเลยนะครับนั่นแหละครับนิทานเรื่องใบสีฟ้านะครับมีกาลครั้งหนึ่งนะครับมีเกาะเล็กๆเด็กๆรู้จักเกาะไหมเป็นยังไงเกาะเกาะก็คือแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบใช่ไหมค่ะแล้วก็มีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งก็คืออยู่กลางทะเลอ่ะเด็กๆลองนึกถึงสิเหมือนมีแผ่นดินอยู่เนาะมีแผ่นดินที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำแล้วน้ำล้อมรอบอะค่ะใช่เขาเรียกว่าเกาะนี้เล็กๆเลยนะอยู่ในทะเลใหญ่แล้วก็ห่างจากชายฝั่งชายหาดที่เด็กๆเคยไปเที่ยวไกลลิบเลยเรียกว่าเด็กๆไปยืนอยู่ชายฝั่งทะเลนะมองไม่เห็นเกาะนี้เลยเพราะอยู่ไกลไกลมากเนาะเกาะเล็กๆกันนี่อยู่กลางน้ำเลยนะครับเกาะเล็กๆแห่งนี้มีคนอยู่ไหมพระพันว่ามีไหมน่าจะมีนะมีถึงเป็นเกาะเล็กๆแต่มีคนอยู่คนก็ชอบเลยนะเพราะเกาะเล็กๆก็ไม่ค่อยมีใครนักท่องเที่ยวไปเท่าไหร่ไงเนาะก็มีแต่คนบนเกาะน่ะอยู่กันก็ชอบไงเงียบสงบดีจังเลยเนาะ อยู่บนเกาะนะครับอย่างมีความสุขที่ห่างแล้วพี่แมวเขาอยู่บนเกาะแล้วเขากินอะไรกันนะคะอ๋ออย่างแรกใช่ไหมอยู่บนเกาะรอบๆเกาะมีอะไรครับเด็กๆมีน้ำมีทะเลมีน้ำใช่ไหมเขาก็จับปลาไงเด็กๆ เขาเป็นชาวประมงชาวเกาะบนเรือลำนี้นะเขาจะมีเรือลำเล็กๆใช้พายเอาเด็กๆนะเมื่อกี้เรือใบเขานี่มีเรือพายด้วยเหรอเรือพายเป็นยังไงครับพันก็ใช้ไม้ที่มันแบนๆนะนะเป็นไม้ยาวๆด้ามยาวๆแล้วตรงปลายมันแบนๆหน่อยๆก็เอาไว้ตีน้ำพุ้งน้ำใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยแหละครับชาวเกาะเขาจะใช้เรือพายครับพายรอบๆเกาะแล้วเขาก็ไปตกปลากันเนี่ยไปจับปลาเนี่ยรอบๆเกาะปลาเยอะครับไม่ต้องไปไกลเลยเดี๋ยวก็ได้ปลามาแล้วมากินกันนะครับนี่แหละครับมาเพราะว่าแต่ว่าเรือพายนี่ออกไปทะเลลึกๆไหวไหมไม่ไหวครับไม่ไหวกับพายกับถึงแผ่นดินไม่ไหวแน่เลยหนึ่งใจหายไม่ไหวครับชาวเกาะอ้าวแล้วเรื่องอื่นล่ะเด็กจะกินขนมยังไงอ่ะจะเอาน้ำที่ไหนอ่ะเนี่ยนั่นสิยาล่ะเด็กๆไม่ต้องห่วงครับถึงเกาะเนี้ยจะอยู่กลางทะเลไกลลิบเลยใช่ไหมแต่ว่าทุกๆ7วันครับก็คือ1สัปดาห์เนี่ยจะมีเรือใบลำใหญ่เหมือนกันทาสีฟ้าเลยใบเรือก็สีขาวเด็กๆเรือใบสีฟ้านะครับเรือใบลำเนี้ยนะครับจะแล่นจากแผ่นดินจากชายหาดนะครับแล่นไปที่เกาะไปทำไมครับเด็กๆประพันธ์รู้ไหมเขาไปทำไมเอ่ยไปเล่นน้ำไม่ใช่เขาเอาของที่ชาวเกาะจำเป็นต้องใช้ไงเช่นเอาข้าวสารไปส่งที่เกาะไง
เนโอ้าะดีจังเลยค่ะเอาอาหารไปเอายาเอาน้ําดื่มเอาอะไรอย่างเงี้ยครับไปส่งที่เกาะกันของจําเป็นที่ชาวคนที่อยู่บนเกาะนั้นจะต้องใช้ไงนะเด็กก็รอเอ๊ะระบายมาแล้วเดี๋ยวได้กินขนมแล้วมีขนมจากบนแผ่นดินมาด้วยดีจังเลยคนที่อยู่นั้นก็บอกโอ้ยามันเกาะใกล้จะหมดแล้วถ้ามีติดไว้ก็ดีน้ําจืดก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะเพราะว่ามันเกาะในล้อมรอบในทะเลแล้วไม่มีบ่อน้ําเนี่ยเขาก็ไม่มีน้ำเนาะนะครับเนี่ยทุกๆ7 วันเนี่ยระบายสีฟ้าลําเนี่ยก็จะกางใบแล้วก็แล่นเอาของไม่ส่งที่เกาะก็มันมแลี้วตนอน้กลับเขำาแลก็้วจะอ่ขะนแล้วกินน้ำทะเลไม่ได้เหรอคะไม่ได้ครับเค็มโอ้มันเคในเค็็มมในทะเลดื่มไม่ได้ดื่มไม่ได้น้ำทะเลเค็มเนาะครับแล้วขากลับเนี่ยบนเรือใบสีฟ้าก็จะขนของจากบนเกาะกลับมาด้วยเกาะนี้มีอะไรเยอะนะต้นไม้แน่นอนมีลูกมะพร้าวไงก็เอาผลมะพร้าวกลับมาด้วยเนาะโอ้เอามาแลกกันเอาปลากลับมาด้วยเนาะปลาเค็มปลาอะไรเนี่ยกลับมาด้วย นะครับนี่แหละครับเหตุการณ์ก็เป็นหนีมาเรื่อยๆเลยนะทุกๆ7 วันเนี่ยระบายสีฟ้าก็จะแล่นเอาของจําเป็นไปให้คนบนเกาะนะคนบนเกาะเขาจะรอเลยล่ะพอถึงเช้าวันที่7เนี่ยนะเด็กๆจะมายืนรอชายหาดแล้วก็จะมองเห็นลิบๆเลยมเหา็นแรละ้ใบวสีฟ้าสมาีแลฟ้้ามาแล้ววนะคนระบายขเจนาะมเกขาะองขนหนมูเกาะมขาองแลใบ้วสีฟ้าจะดีใจมากเลยครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วครับระบายสีฟ้าก็วิ่งอยู่โหนานมากเลยตั้งแต่เด็กบางคนเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กๆตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับแสดงว่าระบายนี้ทํางานมานานแล้วคนขับเรือเนี่ยที่เขาเรียกกัปตันเรือครับเด็กๆที่เป็นควบคุมเด็กก็เห็นใช่ไหมที่เขาคอยสั่งลูกเรือไปซ้ายไปขวานะครับควบคุมกัปตันเรือกัปตันเรือต้องเดินขับเรือใบนี้มาตั้งแต่เป็นหนุ่มเลยตอนนี้ผ่านมานานนี่แก่แล้วครับเด็กๆมีหนวดเคราขาวๆเลยนะครับเด็กๆก็ยังขับเรือเก่งอยู่นะนะครับกัปตันก็บอกโอ้ได้เวลาเอาของไปส่งที่เกาะแล้วกัปตันบอกสบายมากเราชํานาญมากเลยนะครับทีนี้เจ้าเรือใบสีฟ้านี่ก็วิ่งไประหว่างเกาะกับเกาะเล็กๆกลางทะเลกับแผ่นดินเนี่ยนะครับมาอยู่นานเลยจนวันหนึ่งก็คนบนแผ่นดินก็บอกว่าโอ้เรือใบนี่มันวิ่งช้าแล้วล่ะครับเนาะต้องอาศัยลมด้วยคิดว่าจะเปลี่ยนเรือลำใหม่มารับหน้าที่แล้วครับเด็กๆคราวนี้เป็นเรืออะไรครับเด็กๆเป็นเรือยนต์ครับเด็กๆรู้จักไหมที่พี่แมวบอกว่าเรือที่เขามีเครื่องอยู่ครับแล้วเติมน้ํามันเนี่ยเติมแล้วก็น้ำมันแล้วบังคับให้เรือไปพัดมันจะหมุนใช่ไหมมันก็วิ่งดังตึ๊บๆๆๆๆๆๆๆเลยโอ้ยคราวนี้คนบนแผ่นดินเขาเตรียมเรือยนต์ไว้ครับเรือยนต์ลำนี้สีแดงแล้วลำใหญ่กว่าเรือใบด้วยนะใหญ่วิ่งเร็วกว่าโอ้เร็วมวาิก่งเลเร็ยวอยก่วา่งานี้ดีมากเลยครับขนมผมก็จะได้กินเร็วขึ้นนะใช่พอทุกๆ7 วันเนี่ยเจ้าเรือยนต์สีแดงเนี่ยก็จะติดเครื่องวิ่งดังมีปล่องควันควันโขมงเลยนะครับก็จะเอาของจําเป็นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเอาข้าวสารเอายารักษาโรคน้ําดื่มแล้วก็มีขนมสําหรับเด็กขาดไม่ได้เลยมีหนังสือการ์ตูนได้ไหมมีมแนีไห่มนอนผมสั่งซื้อไป13 เล่มใช่แล้วก็ไปส่งนะครับพอส่งของบนเกาะเสร็จก็ขนมะพร้าวมะพร้าวกลับไปเนาะเอาปลาแห้งกลับไปนะครับกับแลกกันเนาะนะครับเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เรือใบสีฟ้าก็เลยจอดอยู่เฉยๆนะครับไม่เป็นไรพักบ้างซ่อมแซมบ้างเนาะเจ้าเรือยนต์ก็วิ่งตึ๊บ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 เลยนะครับมาไปส่งอันนี้พอทุกครบใกล้ๆ7 วันเนี่ยชาวบ้านก็มายืนรอละเด็กๆนี่รอเลยนะพอเห็นสีแดงๆที่ตรงขอบฟ้านแลู้ว่มนีคเลวันยสีแดโผล่งมามาแล้วเรือยนต์มาแล้วของโปรดเด็กๆก็มาชาวบ้านก็บอกโอ้ข้าวสารจะหมดแล้วน้ําจืดก็ใกล้หมดแล้วเนาะนะครับก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละครับทีนี้เหตุการณ์ก็เป็นไปเรื่อยๆนะครับจนอยู่มาวันหนึ่งหลังจากเรือยนต์สีแดงเนี่ยนะครับเอาของไปส่งที่เกาะเสร็จนะครับแล้วก็บรรทุกของจากบนเกาะกลับมาเนี่ยก็กลับถึงฝั่งเนี่ยเด็กๆรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นประพันธ์ไม่รู้ค่ะจู่ๆก็เกิดพายุใหญ่เลยเกิดขึ้นในทะเลอ่ะ
เด็กๆคงเคยเห็นใช่ไหมที่มันดูดน้ำขึ้นไปเป็นลมหมุนๆเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวเลยเกิดพายุลมหมุนอยู่ในทะเลพายุหนักเลยพายุไต้ฝุ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนะรุนแรงมากเลยอ่ะน้ำทะเลนี่ปั่นป่วนนะพวกบนเกาะนี่เข้าบ้านหลบกันหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาสร้างบ้านไว้แข็งแรงนะแต่ว่าออกนอกบ้านไม่ได้เลยนะครับพายุปั่นป่วนบนฝั่งก็โดนคลื่นซัดกระหน่ำหนักเลยเกิดพายุลูกใหญ่เลยพายุลูกนี้ใหญ่มากเลยแล้วไม่เคยมีมาก่อนเลยอ่ะเด็กๆโอ้พายุในทะเลบนบกน่ากลัวไหมในทะเลยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยใช่ไหมพอมีพายุมากเนี่ยเรือวิ่งได้ไหมครับเด็กๆไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวลมพายุมันพัดเรือคว่ำทำยังไงล่ะใช่ไม่ไหวหรอกเรือลำใหญ่ยังไงเนี่ยทะเลใหญ่กว่าเดี๋ยวซัดเรือจมเรืออะไรไปเลยนะครับทีนี้ทำยังไงล่ะครับเด็กๆพอครบเฮเจ็ด้ยวันอแล้ดวเนขี่ยนมเหรอที่เรือจะต้องเอาเสบียงไปส่งเนี่ยที่เกาะอะครับไปไม่ได้ครับเด็กๆชาวบ้านเขาก็รู้นะเขาบอกโอ้ยเด็กๆช่วงนี้กินขนมน้อยๆหน่อยเนาะกินกันน้อยๆนะประหยัดน้ำด้วยเนาะให้อย่าผใชม้หนิ้วำนเย้อะนำะอะครับดื่มเอาไว้ไม่พอน้ำดื่มแล้วกันเนาะที่เหลือค่อยๆใช้น้อยๆแล้วกันพายุมันหนักเหลือเกินเรือคงจะมาส่งช้าเนี่ย7 วันมาไม่ได้หรอกเด็กๆเนาะใช่แล้วก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแต่โชคดีชาวเกาะเขาก็พยายามประหยัดนะครับแต่ก็เริ่มลำบากแล้วอาหารก็ใกล้จะหมดแล้วเสบียงก็ไม่ค่อยจะมีแล้วพายุก็ยังไม่หยุดเลยนะครับจนเวลาผ่านไปทั้งเท่าไหร่อะครับเด็กๆผ่านไปทั้ง12 วันเนี่ยโอ้โหจากเจ็ดเนี่ยเฮ้ยมันจากเดิมตั้ง5 วันเนี่ยเด็กโอ้ๆชยาวอยเกากาะกินหนมแล้วโอ้ขนมที่ทุนไว้หมดแล้วเด็กๆไม่มีขนมกินแล้วครับเด็กๆแล้วก็เป็นยังไงล่ะครับข้าวสารก็ใกล้จะหมดแล้วโอ้ยแย่เลยเดี๋ยวไม่มีกินน้ําก็ต้องแบ่งกันทีละนิดแล้วล่ะเด็กๆเนาะลําบากมากเลยแต่โชคดีครับเด็กๆพายุหยุดแล้วคนบนแผ่นดินเขาก็บอกอุ้ยพวกเราคนบนเกาะคงจะอดกันแย่แล้วเอาของไปส่งก็เถอะเอาเอาขเนของร็วลๆงรเีรืบอหน่อยเรือยนต์สีแดงกันเนาะรีบเร็วๆเอาน้ําน้ําจืดใส่ไปเยอะๆขนมเอาให้เยอะเป็นพิเศษเลยนะเด็กอดมานานแล้วเนี่ยข้าวสารด้วยนะครับก็เตรียมเลยนะครับแล้วก็ยังไงครับติดเครื่องปรากฏคราวนี้เครื่องติดไหมครับประพันธ์บุญบุญบุญไม่ติดไม่ติดเฮว้ิยเร็วเร็วพยายามหน่อยพยายามหน่อยเกิดอะไรขึ้นน่ะเรือยนต์เครื่องเสียเด็กๆเครื่องเสียวิ่งไม่ได้ตามช่างโอ้มยาไแปย่ตาเมลยชแล้่วางทำมไงาอ่ะไปตามช่างเร็วเร็วโอ้ยช่างช่างอยู่ไกลมากเลยคุณลุงทำไงดีอ้าวเหรอปรากฏว่าช่างที่จะซ่อมเรือได้นี่อยู่อีกไกลไปอีกในเมืองเนี่ยกว่าจะตามมาเจอนี่ใช้เวลากี่วันนะครับเด็กๆ3 วันเนี่ยไม่ได้ทหรอกำยชังาวไงดเกีาะล่ะอดแย่เลยทโอำย้ังไงดีเจ้าจุกเกาะหลานฉันน่ะจะกินอะไรแล้วเนี่ยใช่ก็ปรากฏมีคนคนหนึ่งนึกถึงบอกว่าอ้าวลืมแล้วเหรอตอนนี้เรือยนต์วิ่งไม่ได้แต่เรายังมีเรือใบสีฟ้าลำเก่าอยู่นะโอ้ยจริงด้วยว่าแต่เฮ้ยแล้วคุณลุงยังอยู่ไหมเนี่ยยังวิ่งได้ไหมเนี่ยเรือเก่าแล้วเนาะแล้วกนัปั่ตนันสน่ะิคงจะแก่ไปมากแล้วอะจะขับเรือไหวไหมล่ะเนี่ยปรากฏชาวบ้านรีบไปตามนะครับปรากฏโอ้โหเรือใบยังอยู่ครับแล้วก็กัปตันที่แก่ๆแล้วเขาซ่อมเรือไว้อย่างดีเลยเพราะเขารักเรือลํานี้มากเลย นะครับแล้วกัปตันคนแก่บอกโอ้ยเรือฉันน่ะยังวิ่งได้สบายมีลมดีๆเงี้ยวิ่งชิวเดี๋ยวถึงเกาะเลยขนของใส่เรือใบก็ได้เรือยนต์วิ่งไม่ได้ใส่เรือใบก็ได้เอาเร็วเร็วเร็วพวกเราช่วยกันโอ้ขอบคุณคุณลุงคุณลุงยังดูแข็งแรงมากเลยนะครับลุงน่าจะออกกําลังกายทุกวันเลยใช่ไหมครับใชเยี่ย่มเลยลคุุณงลุงครับวิ่งจ็อกกิ้งชายหาดทุกวันเลยนะเนี่ยโอ้โหเอาทุกคนทําตามคุณลุงนะคุณลุงแข็งแรงอามากาศเลยนะบแล้วแรถิมสุดทธูิ์แลเรือใบได้แบบยังใหม่เอี่ยมสวยมากคุณลุงครับขอบคุณมากเลยนะครับเอาช่วยกันขนของขึ้นเร็วเร็วเร็วใช่นะครับพวกชาวบ้านนะครับก็ขนของใส่เรือใบเลยนะครับมาแล้วคราวนี้นะครับคุณลุงที่เป็นกัปตันที่แก่ๆครับก็ชวนกัปตันเรือหนุ่มๆที่เคยขับเรือยนต์อ่ะไปไหมคนหนุ่มไปช่วยกันขับไปเรือครัหนบ่อไยปชค่รวัยบถือท้ายหน่อยดีครับผเนมาะอยากไปดูครับไปด้วยกัน นะครับ
หลังจากนั้นนะครับเรือใบสีฟ้าก็กางใบโอ้โหวันนี้โชคดีประพันธ์ลมพัดไปทางเกาะอย่างแรงเลยเด็กๆเรือใบสีฟ้าลั่นฉิวไปสู่เกาะอย่างรวดเร็วเลยครับพวกเด็กๆแล้วก็ชาวบ้านที่มองอยู่นะครับชะเง้อเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะเห็นเรือใบสีแดงไอ้เรือยนต์สีแดงกับควันไฟเป็นที่จากปล่องไฟล่ะโอย้ายยยืนกันาเลยยยายสีแดงไม่มีมันมีสีอื่นมาแทนคุณยายครับดูนูใช่แล่น้วครนัะบครับมาแล้วครับใช่ตอนนี้เด็กๆก็ดีใจเพราะคนเฒ่าคนแก่ก็ดีใจเพราะว่าเขาเห็นสีฟ้าของเรือใบแล้วก็ใบเรือสีขาวนะครับกำลังแล่นเข้าใจจใกัล้งเลเกยาเะรืมอาใบทุกสทีีฟ้แาล้วมาแล้วเย้แล้วเมื่อไปถึงนะครับเด็กๆก็ดีใจนะครับชาวบ้านก็ดีใจเพราะว่าเสบียงถูกขนขึ้นไปแล้วนะครับจากนั้นพอเสร็จหน้าที่ขนของไปส่งบนเกาะนะครับเรือใบสีฟ้าก็รีบแล่นกลับผืนดินทันทีนะครับระหว่างทางนะครับกัปตันที่ผู้ชรานะครับก็บอกว่าเป็นไงเรือใบของลุงวิ่งดีไหมโอ้โหคุณลุงครับถ้าคุณลุงปล่อยทิ้งนะครับมันก็จะทำอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยครับแต่คุณลุงเนี่ยดูแลรักษาอย่างดีก็ใช้ประโยชน์ได้ดีเลใยชค่รับผมจะเอาตามอย่างครับถึงแม้ผมจะมีเรือใหม่นะครับคุณลุงผมก็ต้องดูแลใชมัน่แล้วดครีับๆมันจะได้อยู่นานๆเหมือนเรือใบของคุณลุงนะครับเยี่ยมครคัรับบเด็กๆครับเป็นไงครับสนุกไหมวันนี้นิทานตื่นเต้นแล้วมีขับเรือมีอะไรวิ่งไปกลางทะเลด้วยค่ะนะครับถึงแม้จะมีของใหม่อย่างเรือยนต์ใช้แต่ของเก่าอย่างเรือใบก็ไม่ไร้ประโยชน์นะครับเด็ใชก่ๆอย่าลืมของเก่านะบางทีก็มีประโยชน์นะคะดูแลกันหน่อยโอ้นิทานเรื่องนี้สนุกจังเลยแถมเจ้าจุกก็ได้กินขนมสมใจนึก อันนี้สำคัญมากเลยนะครับเอาละครับเรียครับนิทานจบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราฟังนิทานเรื่องใหม่นะลองสนุกแน่นอนเลยนะครับค่ะสนุกจังฟังนิทาน